มีตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามจะผลักดันสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ประมาณว่าไปให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะครับแต่ที่สุดแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าสงกรานต์เนี่ยพ่อเนี่ยจะไปเที่ยวสงกรานต์ที่เชียงใหม่ไหมนะเธอก็บอกว่าพ่อน่าจะไปแล้วตัวเธอแหละจะตามพ่อไปไหมเธอคงไม่ตามพ่อไปหรอกเพราะเธอจะไปเที่ยวฮ่องกงโอ้แป้งทุ่มกับสงกรานต์เป็นพันล้านใช่ เพื่อผลักดันให้สงกรานต์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไปแล้วจากการประกาศของยูเนสโกเธอมีตำแหน่งแห่งหนในการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแต่เธอให้สัมภาษณ์หน้าตาเฉยกับสื่อนะว่าสงกรานต์เนี่ยเธอเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวสงกรานต์ที่ประเทศไทยแต่ตัวเธอจะไปเที่ยวฮ่องกงโหพูดหน้าตาเฉยเลยใช่อันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากผมเห็นแต่ว่าผมเห็นส่วนไม่เหมือนกับนางงามวัฒนธรรมของทางมาเลเซียนะอันนี้ยังมีเห็นใจเธอบ้างก็เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวให้เธอเป็นเรื่องส่วนตัวนะใช่จะให้แบบตลอด24ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหผูกติดกับตำแหน่งนางงามนี่เลยเหรอแต่ผู้หญิงคนนี้ของไทยเนี่ยหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยผมเห็นมีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบนะว่าไม่เหมาะสมและดูเหมือนว่าเธอจะพูดแบบไม่รู้เรื่องเลยนะคือพูดอะไรพูดไม่คิดนะพูดไม่คิดนะมันรู้ได้ยังไงว่าผมพูดถึงคนคนนี้เนี่ยรู้ได้ยังไงเนี่ยไหนมาแล้วขนาดเรียบร้อยพี่ก่อนยังถามนะเอ้าสงกรานต์นะพ่อจะไปเชียงใหม่ไหมเหมือนกับว่าเอ้ยคุณไม่ไปรดน้ำดำหัวคุณพ่อใช่ไหมคือประเพณีไทยอ่ะวันสงกรานต์เนี่ยและคุณจะว่าไปแล้วนะคุณเป็นยิ่งกว่าบุคคลสาธารณะนะใช่ใช่ไหมใช่คุณควรจะมีภาพไปรดน้ำพ่อของคุณไหมใช่ไหมไปรดน้ำแม่ของคุณไหมใช่ใช่ไหมคือจังหวะนี้เนี่ยคือคุณต้องอยู่ในประเทศอ่ะก็นั่นน่ะสิฮะต้องอยู่ในประเทศไม่เหมาะที่จะไปเที่ยวต่างประเทศสมมตินะสมมติว่ามีผู้ว่าสักจังหวัดหนึ่งทุ่มงบประมาณส่งเสริมกิจกรรมในจังหวัดเพื่อให้คนมาเที่ยวในช่วงสงกรานต์สัปดาห์นั้นใช่แต่สัปดาห์นั้นผู้ว่าคนนั้นเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศ คิดว่าน่าเกลียดไหม ใช่ไหมแค่นี้แหละแค่เปรียบเทียบไม่เห็นภาพอันนี้เรื่องสมมตินะอย่าให้คุณอนุทินรู้นะ โอ้โห ใช่ไหม คือมันสมควรไหมถ้าเรื่องนี้นะจะมองในแง่ดีนะดีเรื่องเดียวอะเธอเป็นคนที่พูดตรงดีมากนะคือไม่โกหกนะเรื่องนี้นะสมมตินะสมมติว่าเธอคนนี้นะจะไปเที่ยวฮ่องกงแต่พอพิธีกรถามปุ๊บไม่ตอบเฉยฉายไปเฉยฉายไปว่าคุณพ่อจะไปเชียงใหม่จะไปสงกรานต์ในเชียงใหม่จะตามพ่อไปไหมเดี๋ยวขออิงดูก่อนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าใจคิดว่าไม่ไปหรอกจะไปฮ่องกงนะแต่เธอก็คือเธอพูดเลยอ่ะใช่แล้วพิธีกรยังถามให้เธอรู้สึกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะว่าเอ้าไม่ไปรดน้ำน้ำหัวเหรออะไรเงี้ยยังฮะยังไม่รับลูกยังยืนยันจะไปฮ่องกง ดูสิฮะท่านผู้ชมฮะไปฮ่องกงในช่วงสงกรานต์ของไทยนะผมว่าเธอถ้าคนคนนี้จะเป็นนายกคนต่อไปนะถ้าคนคนนี้เป็น DNA ที่คนคนนี้ภูมิใจนะบอกว่าโอ้อันนี้เป็น DNA ของผมเลยต่อไปดูแลพรรคได้แน่ผมว่าน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงดูจะไม่ค่อยคือวุฒิภาวะไม่รู้อ่ะก็เลยแบบไม่รู้4รู้8อะไรเลยอ่ะพูดไปเรื่อยมันไม่ได้นะฮะยังต้องฝึกยังต้องผ่านอีกหลายด่านนะยังต้องผ่านอีกหลายด่านนะฮะนี่อุตส่าห์ไม่พูดวันก่อนที่โพสต์ภาพคุณพ่อเล่นน้ำกับหลานแล้วก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอื้ออึงใในประเด็นที่บอกอ๋อนี่แสดงไม่ใช่คนป่วยอะไรเลยนะเธอก็ยังพูดในลักษณะกลัวหัวเราะนะกลัวหัวเราะนะถ้าเกิดทำให้ไม่พอใจก็ขอโทษนะคะไม่ก็ขอโทษแต่อิงก็จะโพสต์ต่อไปแล้วค่ะเห็นไหมคือเรื่องของวุฒิภาวะด้วยนะใช่คือหน้ามันควรจะนิ่งกว่านี้ไหมเมื่อสิ่งที่ตัวเองโพสต์นั้นเป็นสิ่งที่บางส่วนเขาไม่พอใจใช่ไหมบางส่วนเขาไม่พอใจและอยู่ในช่วงจับผิดจับถูกอ่ะพ่อของตัวเองอ่ะเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบในเชิงไม่ยี่ระใช่ท้าทายใช่ไม่พอใจก็ขอโทษนะคะ
แต่ว่าอิงทำแล้วอิงก็มีความสุขนะฮะคุณพ่อก็มีความสุขแล้วก็ลูกๆอิงก็มีความสุขอิงก็พอใจแล้วนะฮะไม่พอใจไม่พอใจอิงก็ขอโทษแต่อิงก็จะโพสต์อีกโอ้ดูใช่พูดเพื่ออะไรคือต้องคิดนะว่าถ้าตัวคุณไม่ได้อยู่ในสถานะนี้พ่อไม่ได้อยู่ในสถานะนี้เนี่ยจะทำอะไรก็ทำได้ลองถามตัวเองดูซิว่าสองเรื่องหลังสุดเนี่ยเรื่องที่โพสต์ภาพพ่อเล่นน้ำกับเรื่องที่บอกจะไปฮ่องกงเนี่ยมุมบวกกับมุมดีเนี่ยมุมบวกกับมุมลบเนี่ยมุมไหนมันมากกว่ากันใช่ไหมใช่นะนี่แหละโอ้โหคนที่จำไปเป็นหัวหอกในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆของไทยนี่แหละฮะยังไม่รู้สึกเลยว่าในวันเนี้ยวันที่13เนี่ยคือวันผู้สูงอายุเนี่ยวันที่14คือวันครอบครัวเนี่ยตัวเองต้องวางตัวเองอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะโอ้โหทำอย่างกับไม่มีครอบครัวจริงๆนะใช่ใช่ทำอย่างกับแบบรู้ไหมว่ามันมีพิธีนี้ใช่ไหมนี่นะฮะท่านชมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังสลับสับเปลี่ยนเรื่องนี้นะฮะก็หนุ่มๆต้องฟังไว้ใน TikTok ของคุณVRAP 2000เขาโพสต์คลิปซึ่งก็คือไรเดอร์คนหนึ่งไปส่งอาหารที่สนามฟุตบอลแต่คนสั่งเนี่ยไม่พบผู้ที่ต้องการส่งอาหารให้ที่สนามบอลตอนนั้นเวลาตีหนึ่งแล้วไรเดอร์ก็เลยพบแค่สนามบอลมืดๆแล้วไรเดอร์คนนี้ก็ต่อสายคุยกับลูกค้าซึ่งเป็นคนสั่งอาหารปลายสายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งและตอบกลับมาว่าไม่มีใครอยู่เลยเหรอแฟนหนูไปเชียร์บอลตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วยังไม่กลับขอบคุณมากครับพี่ส่วนของที่สั่งพี่เอาไปกินเลยแล้วกันนะขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ไม่มีใครอยู่สนามบอล นะครับปิดแล้วโอเคค่ะพี่แฟนหนูไปเชียร์บอล นี่ตีหนึ่งกว่าแล้วยังไม่กลับเลยอะค่ะอ๋อครับขอบคุณมากนะคะงั้นขอพี่เอาไปกินได้เลยค่ะอ๋อโอเคครับได้ครับครับขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับประเด็นคือตอนนี้ครับตีหนึ่ง46นาทีลูกค้าให้ผมมาส่ง KFC แล้วก็โน้ตไว้ว่าให้เอามาส่งคนที่สนามบอลให้หน่อยดูว่ามีใครอยู่ที่สนามบอลไหมครับสนามบอลปิดแล้วก็คือเนี่ย KFC รับจบอ่ะลูกค้าจ่ายตังค์แล้วนะอันนี้ฟีลเหมือนให้มาดูผัวแต่ไม่มีใครอยู่สนามบอลเพราะว่ามันตีหนึ่งแล้วโอเคสุดก็คือได้ KFC กลับไปกินพร้อมกับภารกิจอันใหญ่หลวงภารกิจระดับประเทศของ Rider Gap ชีวิตกูเจอแต่คอนเทนต์เนาะชีวิตเนาะโอเคก็พอบ้านใจกล้าก็ระวังนะเดี๋ยวนี้ไรดง Rider เขาทำได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้นะโอเคก็ได้ KFC กลับไปกินมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ